iPhone 11 iPhone 11 Pro iPhone 11 Pro Max รองรับ 5G หรือเปล่านี่คือคำตอบที่หลายๆคนสงสัยนะครับว่า iPhone มีรุ่นไหนที่รองรับสัญญาณ 5G แล้วคำตอบสั้นๆนะครับเพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนไม่พลาดในคลิปใหม่ๆที่ทีมงานอัปเดตนะครับนี่ครับปุ่ม Subscribe อยู่ตรงนี้ครับฝากกดติดตามด้วยนะครับตามรูปกระดิ่งตรงนี้เลยนะครับชาวบล็อก Apple กดติดตามไว้ไม่เสียใจอย่างแน่นอนครับ สำหรับสาวกของ iPhone นะครับต้องบอกเลยว่าณตอนนี้แม้จะเป็น iPhone รุ่นล่าสุดคือ iPhone 11 iPhone 11 Pro แล้วก็ iPhone 11 Pro Max ทุกรุ่นบอกเลยครับว่าไม่รองรับสัญญาณ 5G นะครับแล้ว iPhone จะรองรับสัญญาณ 5G เมื่อไหร่ตอนนี้มีเพียงเฉพาะข่าวเล่าข่าวลือข่าววิเคราะห์เท่านั้นนะครับที่บอกว่าในปลายปี2020ก็คือปลายปีนี้ถึงจะมีการปล่อยiPhone รุ่นที่รองรับสัญญาณ 5G ในเรื่องนี้เนี่ยมีรายงานมาตั้งแต่ช่วงกลางปี2019เป็นต้นมาและตั้งแต่ก่อนที่ iPhone 11เพราะว่าช่วงนั้นมีการวิเคราะห์กันมากว่าใน iPhone 11นี่แหละน่าจะมีการรองรับสัญญาณ 5G มาด้วยแต่แล้วตอนกันยายน2019เราก็ได้เห็นกันไปแล้วว่า iPhone 11ทุกรุ่นไม่รองรับสัญญาณ 5G แล้วก็ช่วงนั้นนะครับก่อนที่จะเปิดตัวก็จะมีข่าวนะฮะว่าจะเริ่มส่งอุปกรณ์ที่รองรับสัญญาณ 5G ออกมาสู่ตลาดก็จะราวๆสักในปี2020เป็นต้นไปแล้วมีสมาร์ทโฟนรุ่นไหนบ้างที่รองรับ 5G นะตอนนี้ส่วนใหญ่นะครับจะเป็นฝั่ง Android ทั้งหมดเลยเราเห็นหลายๆเจ้าเลยนะครับที่ปล่อยมือถือที่รองรับสัญญาณ 5G ออกมาแล้วยกตัวอย่างเช่น Samsung คือ Samsung อ่ะมีตั้งแต่สมัย S10 S10 ก็จะมีรุ่น 5G อยู่รุ่นนึงนะครับที่เปิดตัวตอนปี2019มีรุ่นนึงที่รองรับสัญญาณ 5G แล้วก็ในปี2020นะครับตอนเดือนกุมภาที่มีงานเปิดตัว S20 นะฮะ S20 ก็รองรับทุกรุ่นเลยนะครับที่เป็นสัญญาณ 5G มี Galaxy Note 10 5G Note 10 Plus 5G Galaxy Fold ก็รองรับด้วยเช่นกัน Galaxy A90 รุ่น 5G Xiaomi ก็มีนะครับ Huawei ก็จะมีหลายรุ่นนะครับที่รองรับสัญญาณ 5G ก็มีทั้ง Huawei Mate 30 5G Huawei Mate Pro 30นะครับ5G ด้วยเหมือนกัน Huawei Mate X Huawei Mate 20 5G ทางฝั่ง Vivo OnePlus ก็มีนะครับรายละเอียดผมแนบลิงก์เอาไว้ให้ด้านล่างว่ามีตัวไหนบ้างที่เป็นสมาร์ทโฟนณปัจจุบันนะครับที่รองรับสัญญาณ 5G และคิดว่าในเดือนมีนาคมนี้นะครับก็จะมีออกมาเรื่อยๆนะครับทางฝั่งของตระกูลของ Android มีมาให้เลือกเยอะอย่างแน่นอนนะครับสำหรับสาวกของ iPhone แล้วกันครับถ้าใครอยากจะได้ iPhone รุ่นที่รองรับ 5G ก็ต้องแนะนำว่าให้รอดูตอนปลายปีนะครับถึงจะมีลุ้นว่าจะมาหรือเปล่านะฮะเอาเป็นว่าตอนนี้เราก็อัปเดตให้ฟังกันเท่านี้นะครับผมไว้ถ้ามีข่าวอะไรเดี๋ยวจะมาอัปเดตเพิ่มเติมให้ทราบอีกทีนึงนะครับผมต้องไปหมดขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ Let's go